คำสั่งต่อไปในส่วนของตัวชิปเมทัลนะครับที่ผมจะโชว์ในวันนี้นะครับคือคำสั่งแฝงแฝงทำอะไรได้บ้างนะครับแฝงก็คืออย่างที่บอกคือแฝงนะครับคือขอบง่ายๆก็คือจะมีขอบลักษณะนี้ให้เห็นนะครับก็คือ กำหนดนะครับในส่วนของตัวแฝงได้ว่ายาวเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมยาว50สามารถใส่50ได้นะครับ R เท่าไหร่นะครับที่ต้องการที่จะเบนลักษณะนี้นะครับ R 2 R 5ใส่5มิลลงไปนะครับ R จะเป็นลักษณะ R 5องศา movement ตรงบริเวณนี้ได้นะครับว่าองศาเท่าไหร่นะครับ120ก็ใส่120ลงไปจากนั้นกดโอเคปุ๊บนะครับเราก็จะได้ลักษณะงานแฝงลักษณะนี้นะครับง่ายๆคือคลิกขอบที่เราต้องการที่จะแฝงนะครับจากนั้นก็เลือกองศา90แล้วก็บอก90องศาตั้งฉากนะครับ R เท่าไหร่ R 2ก็ใส่2ลักษณะนี้ได้ครับจากนั้นนะครับเลนส์คือความยาว80ใส่80ได้นะครับจากนั้นนะครับเราไม่จำเป็นว่าในส่วนของตัวชิปในส่วนของตัวแฝงเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเป็นแบบเต็มเลยลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นก็ชิปจากซิมเมทรีก็คือจากเซนเตอร์ออกไปนะครับว่าห่างจากเซนเตอร์เท่าไหร่นะครับสมมุติว่า20นะครับมัน20 6มิลคือข้างละ6มิลสมมุติว่าผมบอก10มิลก็จะชิปข้างละ10มิลนะครับจากนั้นก็คือสตาร์ทนะครับจากจุดจบยังไงนะครับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น0นะครับสตาร์ทออกข้างเดียวนะครับได้หมดเปลี่ยนข้างก็ได้นะครับนะครับสตาร์ทตรงไหนได้ก็เลือกได้หรือชิปออกจากเซนเตอร์ออกไปนะครับว่าชิปออกจากเซนเตอร์เท่าไหร่ได้หมดนะครับอันนี้คือคำสั่งในส่วนของตัวแฝงนะครับใส่ R ใส่เบนได้นะครับองศานะครับเบนยังไงนะครับแล้วก็เลือกในการเบนคือในการแฝงนะครับว่าแฝงจะแฝงทั้งหมดนะครับจากขอบที่เราเลือกหรือเฉพาะเจาะจงบริเวณที่เราต้องการนะครับอันนี้คือคำสั่งแฝงนะครับครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ